สวัสดีครับวันนี้อยู่เกม Rail Ranger นะครับก็มาอยู่กับ ID หลักนะครับอ่ะก็จะมา PvP Challenge กันนะครับผมไม่ได้ PvP มา2วันแล้วนะคือก็ยังอยู่ลีกเพชรเหมือนเดิมนะเพชร1นี่ครับทีมป้องกันนี่ก็ชนะยาวนะครับคือชนะได้นี่มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าถ้าลีกปกติผมอาจจะอยู่ที่มาสเตอร์3มาสเตอร์2นะครับนี่ก็เลยชนะได้นะหลักๆเขาก็จะอยู่ประมาณเพชร1กันนะครับคนแถวนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปสู้กันดีกว่าขอดูเกียร์นิดนึงนะครับอันนี้คนไทยนะโหตัวโหดนะเกียร์นี้ไม่เคยเห็นนะเกียร์ชิ้นนี้โอเคมีหลบหลีกโหมีเพิ่มพลังโจมตีด้วยเฮ้ยมีรถไล่เหรอเกียร์อ๋อรอบที่แล้วนะครับคาโอลิแต่ว่าผมเพชรไม่มีนะเปิดไอ้นี่ตัวอย่างเดียวเลยแล้วก็เปิดตัวเอ้ยเปิดกาชาไม่ได้เลยกาชาเกียร์ไม่ได้สักชิ้นนะครับอ่ะก็ทีมสู้ไปโอ้โหทีมนี้ก็หนักไปนะอ่ะแต่ว่าเราก็สู้ไปครับอันนี้ผมก็จะใช้ทีมประมาณนี้นะเมื่อกี้เห็นมีนักบินแวบๆนะก็ปล่อยไปมีนักบินมาแล้วคือหลักๆอ่ะผมจะไม่ให้นักบินเข้าใกล้ป้อมเท่าไหร่นะคือไม่อยากให้มันใช้สกิลเท่าไหร่นะครับก็คือบางทีผมก็จะพัดก่อนเลยมันมีตัวสกิลไกลด้วยไอ้บาวชินจินะครับมันก็สกิลไกลพอสมควรนะอ่ะโอเคมันตายแล้วนักบินแล้วก็ดูเฉพาะตัวนี้นะครับอีบาวชินจิมาแล้วคือมันสกิลไกลมากอ่ะพอๆกับแชมเปญครับ999จุดอะสกิลทีเนี่ยโหร่วงเป็นมะม่วงเลยตัวหลังไม่น่าจะตายนะโอเคได้อยู่อ่ะมิสไซล์เลยแล้วกันนะครับออโต้เรียบร้อยแต่ว่าเหมือนมีความเปราะบางนิดนึงนะขอดูเกียร์นิดนึงนะครับอ๋อเกียร์โหดนะแต่คือหลักๆเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำ4ตัวธาตุน้ำ4ตัวคือไทกะผมเป่ากระจุยอยู่แล้วฮะก็เป็นปกติไทกะผมดาเมจ6ล้านนะก็โอเคลุยต่อครับทีมนี้ธาตุน้ำไม่มีอมนักบินมีนะครับมีเอ็ดเวิร์ดตัวหนึ่งก็พอได้นะเอ็ดเวิร์ดแต่ผมมองว่ามันยังแพ้ธาตุไฟเราใช้ตัวฟรีสกัดมันได้อยู่นะถ้าเป็นธาตุน้ำมาก็น่าจะพอน่าช้าอยู่นะครับเพราะว่าธาตุไฟยังยิงธาตุน้ำก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วเข้าแค่ดาเมจครึ่งเดียวนะครับ 50% หรือ 0.5 นั่นเองทุบไปโอ้โหมูลเบ็ดบอลนะครับธาตุมืดช็อตไปผมก็ลืมไปว่า ID นี้มันไม่มีไอตัวลิงคัสเนี่ยว่ะผมก็ว่าอยู่ทำไมไอตัวเบสบอลไม่ตายสักทีเพราะว่าไอตัวลิงคัสมันมีเปลี่ยนธาตุมืดเป็นไลท์ธาตุนะครับสับสน ID นิดนึงนะก็กดไปผมก็จะเล่นไต่ขึ้นไปอยู่ที่มาสเตอร์1เอ้ยมาสเตอร์2ปกตินะก็มาสเตอร์3มาสเตอร์2ถ้าเล่นทุกวันมันก็ไม่เกินมันก็อยู่มาสเตอร์2นะไม่หลุดมาสเตอร์3นะครับแต่ว่าถ้าไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ก็บางทีหลุดมาอยู่มาสเตอร์3นะทีมต่อไปชนะ5ครั้งแล้วทีมนี้โอเคแม็ก5ตัวนะครับโอ้โหเล่นเน้นสายก๊อปปี้นะทีมนี้แต่ถ้าเป็นเจอทีมนักบินเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่นะถ้ามาแบบ2ตัวอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าไอ้วันนี้เห็นประกาศเข้านะมีตัวไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้ตัวแซนลี่หิมะอะไรของมันอะที่ตัวสกัดนักบินนะครับเป็นธาตุมืดน่าสนใจนะแต่ว่าโอ้โหไม่อยากมือลั่นอะถ้าลั่นมันต้องลั่นไปน่าจะประมาณ 3-4 รอบเลยมันมีอดิติกิแล้วก็ตัวใหม่มาเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ 1.50% นะนี่ครับก็มานี่
ตัวที่ผมอยากได้อริติกิผมมีแล้วก็คืออยากได้ไอ้เจ้าซันลี่หิมะตัวนี้นะครับอ่ะไปดูประกาศนิดนึงประกาศพิกอัพธาตุมืดนะครับก็น่าจะเพิ่มพอๆกับเท่ากันนะครับในส่วนของธาตุแสงประมาณเท่ากันปกตินะ 1.50 นะครับก็โอเคประมาณนี้แต่ว่า ID นี้ของผมมันเป็นธาตุมืดอยู่แล้วแต่ว่าเก็บเพชรไว้ดีกว่าเก็บมาตั้งนานแล้วก็คือยังเสียดายอยู่นะครับเก็บไว้ก่อนคือขาดเกียร์ครับตอนนี้ผมได้เกียร์ประมาณให้มันโหดๆนิดนึงก่อนค่อยเปลี่ยนตัวดีกว่าโอ้โหทีมนี้เฮ้ยหนักอยู่นะเฮ้ยเราจะกันอยู่ไหมเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าตัวไอตัวนักบินธาตุไม้นะแม็กกับมูลเราเนี่ยจะยิงพอไหวไหมชนะทางธาตุเนี่ยโอ้โหคอปปี้ไทกะเราเฉยไปปล่อยมูลเฮ้ยโอ้โหมูลเฮ้ยเจออะไรตายแชมเปญยิงตายเหรอโอ้โหธาตุไฟเจอธาตุน้ำยิงตายนะครับเฮ้ยงานเข้าแล้วเจาะให้มันตัวข้างล่างให้เจาะไว้ก่อนกดไปก่อนฮะเสียงไก่ก็มาเนี่ยมันตีไปเรื่อยมันไม่ค่อยเข้ามานะครับในส่วนของเอ็ดเวิร์ดเราก็สกัดได้นะชนะทางธาตุดาเมจอันนี้ตีธรรมดานี่ไม่แน่ใจว่า 1.5 เท่าหรือเปล่านะหรือ3เท่าน่าจะ 1.5 เท่านะครับไปโอเคเรียบร้อยทีมต่อไปโหเหลือ67พลังงานเลยฮะโอ้โหมีตุ๊กตาหิมะอยากได้อะเราน่าจะก๊อปปี้ของเขามาได้นะถ้าก๊อปปี้มาได้ก็น่าจะตีแป๊บเดียวนะครับลุยไปคะแนนอันดับ1มาสเตอร์เพชร1เนี่ยขึ้นไป 2,900 แล้วนี่วันพฤหัสแล้วเราก็ปล่อยไปถ้าติดหน้าป้อมนี้ก็สบายนิดนึงนะครับแปลว่าภาคพื้นเราเหนือกว่านะเรารอสกัดข้างบนนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่คือมีตัวดักธาตุมันก็ดีอย่างหนึ่งครับถ้าเป็นธาตุไม้แล้วก็ใช้เรียวจัดการไปนะมันดาเมจไม่แรงแต่ว่ามันเป็นไร้ธาตุอ่ะเปลี่ยนสถานะเป็นไร้ธาตุก็โอเคครับคาลี่ก็จัดการธาตุน้ำไปมันมีอีกตัวหนึ่งไทกะเป็นดาเมจด้วยอยู่แล้วยิ่งช่วยกันได้ดีนะครับทีมนี้แต่ว่าเขาใช้กันหมดนะมีลิงคัสด้วยธาตุมืดแต่ว่าเวล140ธาตุมืด1ตัวธาตุแสง3ตัวไปโรยไปในส่วนของคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับก็มาแชร์เล่นกันให้หมดเลยบางคนเห็นคลิปผมมาตัดดูอีกทีนึงชนะ3ติดต่อกัน30กว่าครั้งเนี้ยเดี๋ยวก็สงสัยผมเล่นให้ดูเลยกว่านะบางทีหลังๆมาไม่ค่อยได้อัดคลิปให้ดูนะครับก็ทำเควสเกมอื่นด้วยนะก็ไปออโต้ดีกว่ามิสไซล์ลงก็น่าจะชนะละเรียบร้อยนะครับก็ได้โบนัสเพิ่มมาบวก16อันนี้ผมยังไม่รีนะก็เพิ่มโบนัสมาเรื่อยนะครับโอ้โหทีมนี้นี่ลำบากอยู่นะแต่ว่าธาตุน้ำเยอะนะครับธาตุน้ำ4ตัวเราน่าจะโอเคนะในส่วนของดาเมจธาตุไฟเขาก็มาจิมะนี่มันมีดาเมจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าหลังๆมาไม่ค่อยใช้นะหลักๆเห็นมันเป็นสายคริติคอลนะครับลุยไปอ
ไทกะ copy ไทกะเอาไปแต่ว่าดาเมจมันได้ดาเมจตอนที่ไม่ใส่ของให้นะครับตัว copy มันไม่เหมือนกับไอตัวมาใหม่นะไอธาตุน้ำผมลืมชื่อมันยิงไปเดี๋ยวคือถ้ามันจะใช้สกิลเราก็พัดไปดีกว่านะครับแต่ว่ามันตายแล้วไอธาตุน้ำผมลืมชื่อมันอีกแล้วไอตัวมาในส่วนของซากุระวอร์นะครับคือมันดึงไปทั้งตัวทั้งไอเทมไปด้วยคือดาเมจมันจะแรงนะแต่ว่าบอสจระเข้ก็จะมีสกิลต้านนะครับก็ต้านหัวใจยะเยือกนะเอาไว้ลงสเตจจุติแต่ว่ามันก็มีมาป้องกันนะครับชนะไป10ครั้งเรียบร้อยนี่ไงคาริสโหถ้าเจอคาริสนี่ก็ผมว่าหนักอยู่นะอ่ะลองดูนะครับว่ามันจะป่วนขนาดไหนนะแต่ว่ามันต้องมีตัวชนที่ดีด้วยนะครับอ่ะถ้าตัวชนตายนี่ก็คาริสไม่เหลือนะครับถ้าจะมาแพ้ก็แพ้ทีมประมาณนี้นะทีมเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามีคาริสป่วนนี่ก็โอเคนะโอ้โหเดี๋ยวนะโหวิ่งไวจัดเลยแต่โอ้โหเขาเน้นล่างปกตินะแต่ว่าข้างล่างยับไปละข้างบนมาเพราะว่าข้างล่างเราแตกก่อนไม่ดูดีกว่านี่ข้างล่างดันไปละออโต้ดีกว่านะครับเรียบร้อยคือประเด็นคือตัวชนน่ะมันต้องมีความถึกนะครับเกียร์ดีนะโหอย่างถึกแต่ว่าถ้าเจอเรียวเปลี่ยนจากธาตุไม้เป็นไร้ธาตุนี่ก็เดี้ยงเหมือนกันนะครับนี่คาริสอ่ะโอเคไปทีมต่อไปนะครับชนะ11ครั้งโหไทกะอันนี้ผมขอผ่านแล้วกันนะครับเป็นคนไทยด้วยแต่ถ้าลองดูก็สู้ยากนะเจอไทกะด้วยกันเนี่ยโอ้โหทีมนี้อ่ะก็ดีอย่างนึงนะถ้าเจอทีมประมาณนี้เรามีบอสจระเข้มาพยายามหลีกเลี่ยงนะครับหรือมีซากุระคือมันกระเด็นอย่างเดียวอะแต่ว่าทีมนี้ไม่มีกระเด็นนะก็เลยอ่ะพอสู้ได้อ่ะมันก็ไม่แน่ใจนะว่าเดียวจะสามารถจัดการไทกะได้มากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าถ้าเป็นเปลี่ยนสถานะได้ก็ช่วยได้เยอะนะครับนี่ปล่อยไปฝั่งตรงข้ามมันมีอามาครับโคนี่มาเฮสึนี่มันเพิ่มบัฟเพิ่มอะไรหลบหลีกได้นะนี่ไงเราต้องปล่อยไอ้เจ้าบ่าวตัวตลกไปสัตว์กันนัวแล้วฮะตอนนี้อ่ะแต่ว่าดูจากฝั่งเราจะได้เปรียบนะว่าข้างหลังเราไม่ตายนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยข้างหลังนี้ก็เริ่มตายไปเรื่อยแต่ว่าตอนนี้ก็ยืนมานี่ก็จะเริ่มหนักนะเริ่มหนืดนะครับเวลาก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะดูจากสังเกตเวลาไทกะฝั่งนู้นมี4ตัวละอันนี้ติดสถานะบอสจระเข้ปล่อยไปไทกะเหลือ2ตัวนะครับฝั่งนู้นนี่เฮ้ยรอบนี้เขาไม่มีนักบินเนี่ยว่ะผมเอามูลธนูมาทำไมเนี่ยลืมเปลี่ยนทีมนะยิงไปนี่ครับเป็นรูปกระสุนปืนนะนี่รูปกระสุนปืนอ่ะของน่าจะเป็นของเลียวนะเรียบร้อยดันไปละอ่ะมิสไซล์ลงออโต้เลยกว่าชนะไปเรียบร้อยนะครับชนะ12ครั้งอ่ะขึ้นที่1ของเพชร1ละโอ้โหทีมนี้คืออ่ะผมว่าผมแพ้นะแต่ว่าลองดูนะครับเจอไอ้เนี่ยเบลล่า
ตัวนักบินไม่น่าเอาอยู่นอกจากก๊อปปี้มูลผีจีนมาได้นะโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตายร่วงแป๊บเดียวอ่ะคือถ้ามันเข้ามาใกล้เรารีบพัดก่อนเลยนะคือให้มันถ่วงเวลาไว้แต่ว่ามาตัวเดียวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ข้างล่างเราเหนือกว่าละออโต้ดีกว่านะครับนี่เรียบร้อยนี่มูลธนูเรามี 4-5 ตัวแล้วมีสายไปก็ชนะไปเรียบร้อยนะครับไม่ได้ใช้ไอเทมไปประหยัดไปนะครับนี่ขึ้นมาที่มาสเตอร์3เรียบร้อยแล้วทีมนี้ธาตุน้ำ1 2 3 3ตัวนะครับมีเรียวด้วยใช้บอสจระเข้จัดการก็โอเคอยู่เขาขาดธาตุอะไรธาตุไฟนะพอธาตุไฟก็ตัวนี้นาจิมะเดี๋ยวดูชนะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยดูว่าไอ้มาจิมะมันมีดาเมจไหมจัดไปยิงไปเรียบร้อยอ่ะยื้อได้ก็สบายแล้วครับโดนเสกไปข้างหลังนี่เริ่มมาฮะเนี่ยเข้ามายืนไม่อยู่นะข้างหลังอ่ะแล้วก็ได้ถ้าธาตุน้ำเป็นตัวชนนี่งานงอกนะบอกไว้เลยไทกะยิงกระเด็นนะครับคาโอริเปลี่ยนสถานะเป็นไร้ธาตุทันทีอ่ะนี่เรียบร้อยเราได้ตัวฝั่งนั้นมาด้วยโอเคเรียบร้อยไม่ได้ใช้ไอเทมนะครับเราประหยัดไปอีกขอดูตัวนิดนึงมาจิมะเจ้ามาจิมะนะครับดาเมจ38เท่ายกเลิกผลบัฟของศัตรูนะครับแล้วก็ลดอัตราการบริกของศัตรูนะก็เป็นตีธรรมดาตัวนี้สกิล1ก็บัฟเคลื่อนที่เร็วนะครับ 1.2 เท่านะแล้วก็เพิ่มอัตราติดคริติคอล 25% เพิ่มความเสียหายคริติคอล 250% นะครับนี่ก็ไปใส่ที่มีดาเมจอยู่โอเคทีมต่อไปนี่อัดกี่นาทีแล้วโอ้โห17นาทีแล้วเดี๋ยวเล่นไป 2-3 รอบแล้วกันนะครับคือโอ้โหเล่นมาตั้งนานนี่กี่รอบเนี่ยน่าจะ10รอบมั้งทีมผ่านให้ดีกว่าโอเคเจอทีมประมาณนี้นะครับโอ้โหเกือบเนี่ยนะเกือบแม็กนะฮะเหลือกบอีก4ตัวมูลผีจีนถ้าก๊อปปี้เขามาได้เราก็สกัดได้สบายนะมูลผีจีนแล้วก็ตุ๊กตาหิมะนี่ผมอยากได้นะเอาตัวอะไรตัวหนึ่งมาก็ได้นะครับแต่ว่ารอบนี้คงไม่ได้เปิดในส่วนของตุ๊กตาหิมะมันเป็นธาตุมืดนะก็เก็บเพชรไว้ก่อนนะครับเพิ่งได้ 2,299 นะเก็บไว้ก่อนไปลุยไปแต่ว่าตัวใหม่มาผมก็ว่าสกัดง่ายนะคือเราใช้ตัวฟรีก็สกัดได้นะครับบางคนมองว่าได้ตัวบินมาเป็นตัวโกงอะไรประมาณนี้คือผมว่ามันไม่ได้โกงนะถ้ามันเป็นเมตาแบบไม่มีตัวกันได้นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่านี่มันมีตัวกันได้แล้วตัวเกมเขาก็มีตัวบวกก็ต้องมีตัวกันนะครับมันไม่มีตัวไหนที่โหดไปกว่าที่ไม่มีตัวป้องกันนะมันก็มีแพ้ทางชนะทางนะครับเหมือนไทกะไปสู้กับเดียวก็ยังไงก็แพ้เรียวนะครับดาเมจแรงแค่ไหนก็ยิงไม่เข้าอ่ะเปลี่ยนเป็นไร้ธาตุก็ยิงแค่มีเข้าแค่ 50% ทีมนี้ขอรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับลุยไปเฮ้ยลืมดูคนไทยหรือเปล่าเนี่ยก็พยายามจะข้ามให้นะโอเคไม่ใช่ก็สู้ไปนะครับชนะไป15ครั้งแล้วครั้งที่16เราจะไหวหรือเปล่าปล่อยไปโอ้เดี๋ยวเฮ้ยกันยากอยู่นะโห
ผมมิซายังไม่ขึ้นสีแดงเลยอยากพัดตอนนี้เลยนะใจเนี่ยโอ้โหยังพอได้อยู่นะแต่ว่าตัวสกัดบินเราตายแล้วอ่ะเออโอเคแบบนี้ต้องพัดก่อนครับโอเคเราโลเคเราโลเอาเดี๋ยวก็ว่าทำไมตัวมันหายไปไหนมันใช้สกิลพอดีนะโอ้โหรอบนี้เคโรโลทำผิดแล้วครับโอ้โหไม่ได้แช่ยิงเลยงานงอกแล้วแบบนี้คือตัวบินล้วงเราได้สบายนะครับตอนนี้คือเบาชินจิมันสกิลไกลมากอะรอบนี้ก็แพ้ไปนะโอ้โหมาปิดฉากแพ้รอบสุดท้ายนะเจอเคโรโลทำผิดก็แพ้ไปที่ร้อยนะครับเป็นปกติเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะก็แพ้เจ้าเคโรโลไปนะมันมีป้องกันพายุฝนนะครับนี่เบาชินจิอันนี้เป็นอ๋อเกียร์เซตเก่านะครับนี่ค่าสเตตัสมันจะมีหลบสกิลนะครับก็ประมาณนี้อ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็มา PP Challenge กันเนาะก็ชนะไปแล้วก็มาแพ้รอบสุดท้ายพอดีนะก็ขึ้นมาสเตอร์3นะครับเดี๋ยวผมจะไต่มาสเตอร์2ต่อแต่ว่ามันใช้เวลานานก็จะอัดคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ